ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอรับเอาไว้ได้ผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความตกตะลึงเพราะว่าร่างของหลงเฉินได้หยุดอยู่กับที่และทำให้พวกเขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาตอนนี้พื้นที่รอบๆสถานที่แห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มยอดฝีมือมากมายซึ่งสิทธิ์ของทั้งภาคีเทียนบู่ต่างรวมตัวกันอยู่ที่นี่สายตาของพวกเขาจดจ่ออยู่กับร่างของหลงเฉินแม่ทัพสามและซินหลี่ที่เห็นร่างไร้วิญญาณของแม่ทัพทั้งสองก็ทำให้ดวงตาของพวกเขากลายเป็นสีแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นแม้ว่าตี้หลู่หยุนและตี้ซินจะตายไปแล้วแต่ความโกรธแค้นภายในใจก็ไม่สามารถลบหายไปได้มันเป็นเพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อยู่ดีชิงชิงได้แต่ร้องห่มร้องให้กอดร่างของเย่หลิงฉานเอาไว้ขณะที่มองไปยังร่างของหลงเฉินโดยที่กำมัดเอาไว้แน่นตอนนี้นางรู้สึกกระวนกระวายอย่างมากเพราะกลัวว่าหลงเฉินเองก็จะตายตามไปเช่นเดียวกันณตอนนี้หลงเฉินไม่ได้ถูกผลักถอยกลับอีกต่อไปและรับพลังทำลายเอาไว้ได้ภาพนี้มันทำให้พวกเขารู้สึกโล่งใจขึ้นมากหลงเฉินความแข็งแกร่งของข้าเป็นเช่นไรบ้างเซียงหยุนเฟยไม่ได้โจมตีอย่างต่อเนื่องแต่กลับถามออกมาด้วยสีหน้าที่เย้ยหยันคิดจะใช้คำพูดของเจ้าเพื่อพยายามดูถูกข้างั้นหรือข้าไม่รู้เลยจริงๆว่าเจ้าไปเอาความมั่นใจขนาดนั้นมาจากไหนข้าปล่อยให้เจ้าได้อวดเบ่งมาสักแล้วฉะนั้นเจ้าก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยเพราะว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้อวดเก่งอีกต่อไปวงแหวนแห่งเทพกลางหลังของเขาหมุนวนอย่างรวดเร็วก่อนที่ทุกสิ่งอย่างในโลกนี้จะอยู่ในความเงียบสงบจุดดารากักวายุจุดดาราแปรแสงจุดดาราชะตาชีวิตจุดดาราวิหารตรัสรู้จุดดาราผนึกเทวะหน้าผากของเขาส่องสว่างออกมาขณะที่ดวงดาราภายในดวงตาหมุนวนโดยที่ลวดลายดวงดาราทั้ง5ภายในวงแหวนกลางหลังของเขาสาดแสงออกไปทั่วทิศทางทุกครั้งที่เขาระเบิดพลังออกมาก็จะทำให้สภาวะพลังที่เขาส่งออกมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมันราวกับเป็นเกลียวคลื่นยักษ์ย้ายที่ซัดออกไปชำระล้างโลกทั้งใบใต้เท้าของเขาให้ความรู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบได้ถูกฉีกออกจากกันคลื่นแรงลมโหมกระหน่ำออกไปรอบทิศทางระหว่างนี้เองที่วงแหวนแห่งเทพกลางหลังที่เคยมีขนาดหมื่นจ้างได้หดเล็กลงมันทำให้รู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบได้ถูกตรึงเอาไว้พลังอันไร้ที่สิ้นสุดกำลังถูกฝืนสูบเข้าหาร่างของเขาตอนนี้วงแหวนแห่งเทพไม่ใช่อย่างเดิมอีกต่อไปมันสามารถฝืนสูบเอาพลังจากฟ้าดินมาเป็นพลังให้กับเขาได้ก่อนหน้านี้ที่เขาถูกต่อต้านจากพลังในฟ้าดินมันทำให้เขาไม่สามารถฟื้นฟูพลังระหว่างที่เผชิญหน้ากับทูตสวรรค์หรือผู้วิวัฒน์สวรรค์ได้เขาใช้ได้เพียงแค่การดึงเอาพลังจากปราสมุทรทั้ง4และดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงในร่างเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่กลับมาจากดินแดนระฟ้าก็ทำให้เขาสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดกายานวดาราที่ถ่องแท้ได้เขาสามารถใช้เจตจำนงแห่งการกดขี่ที่รุนแรงของมันฝืนสูบเอาพลังมาจากฟ้าดินได้โดยตรงไม่อยากจะสื่อสารกับข้าใช่ไหมก็ดีข้าอยากจะใช้พลังอะไรก็จะใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าตอนนี้เขาเบิกกายศึกทั้งหมดของตัวเองออกมาแล้วและทำให้ฟ้าดินถึงกับเปลี่ยนสีไปโลกทั้งใบส่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาอย่างดังขณะที่พลังวิถีสวรรค์พยายามต่อต้านเขาเอาไว้น่าเสียดายที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังถูกฝืนสูบพลังไปอยู่ดีปลิวไปซะหลงเฉินส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังราวกับเสียงคำรามของเทพปีศาจที่ทำให้มังกรมารจันทราในมือของเขาฟาดจันหอกอกระดูกปลิวหายไปโดยทันทีหลังจากที่กระแทกหอกปลิวกลับไปแล้วก็ได้ฟาดฟันการโจมตีต่อไปมันสร้างเป็นภาพร่างคมดาบันทรงพลังที่อัดแน่นไปด้วยพลังที่ราวกับสามารถทำลายสวรรค์และโลกลงได้แย่แล้วสีหน้าของเซียงหยุนเฟยเปลี่ยนไปอย่างมากขณะที่หอกทั้ง107เล่มด้านหลังของเขาพุ่งหายไปเพื่อรวมพลังเข้ากับเล่มที่ถูกหลงเฉินกระแทกออกไปทว่าพริบตาที่มันเกาะกลุ่มเข้าด้วยกันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ภาพร่างคมดาบได้พุ่งเข้าปะทะเสียงระเบิดดังอึกทึกครึกโครมสะท้อนก้องไปทั่วพื้นที่มันทำให้ห้วงมิติแหลกสลายราวกับว่าโลกทั้งใบได้มาถึงกะลอสารมันเป็นพลังทำลายล้างถึงขีดสุดที่สร้างเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวแบบนี้ขึ้นมามันเป็นพลังที่เกือบจะเทียบเคียงกับพลังแห่งหลักการได้เลยคนหนุ่มสมัยนี้มันร้ายกาจจริงๆหญิงชราที่ไกลเกลี่ยก่อนหน้านี้ได้ถอนหายใจออกมาเพราะแม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตเชื่อมโยมโลกแต่ก็ต้องพยักหน้ายอมรับอยู่ดีว่ามันเป็นพลังที่มากพอจะคุกคามพวกเขาแม้ว่าการโจมตีที่หลงเฉินสามารถสร้างความเสียหายให้กับมารดาของตี้ซินจะทำให้พวกเขาประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะพวกเขาตระหนักดีว่าเหตุผลที่ทำเช่นนั้นได้มันเกิดจากดาบในมือของเขามันไม่ใช่ความแข็งแกร่งของตัวเอง
หลังจากนั้นหลงเฉินก็ไล่ต้อนมารดาของตี้ซินกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่ใช้พลังของมังกรมารจันทราเท่านั้นมันไม่ได้หมายความว่าเขาแข็งแกร่งและต้องบอกว่ามารดาของตี้ซินเป็นฝ่ายที่โชคร้ายเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อได้เห็นพังทำลายที่หลงเฉินสร้างขึ้นมาในตอนนี้มันก็ทำให้พวกเขาเข้าใจได้ทันทีว่าหลงเฉินไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดออกมาในช่วงที่เผชิญหน้ากับมารดาของตี้ซินเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้พวกเขาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้พวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่ายอดฝีมือขอบเขตพันเทวะที่เผชิญหน้ากับขอบเขตเชื่อมยมโลกยังออมแรงเอาไว้ได้อยู่อีกคนหนุ่มสมัยนี้เป็นอะไรที่ไม่สามารถเข้าใจได้เลยจริงๆหลังจากที่แรงระเบิดถูกส่งออกมาก็ทำให้หอกทั้ง108เล่มถูกกระแทกกลับไปไม่คิดมาก่อนเลยว่าการรวมพลังของมันจะไม่สามารถต้านทานพลังทำลายของหลงเฉินได้อยู่ดีภาพนี้ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างไปตามๆกันหอกกระดูกถูกกระแทกกลับไปซ้ำและซ้ำเล่าราวกับว่ามันกำลังใช้พลังทั้งหมดต่อต้านเอาไว้อย่าบอกนะว่าอยู่ดีๆพละกำลังของหลงเฉินก็เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าภายในพริบตาบัดซบเอ้ยหอกของมันได้รับการหล่อเลี้ยงโดยพลังสายเลือดและอัครเทวะเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่าของจริงมันร้ายกาจกว่าของเรียนแบบมากเทียบกันไม่ติดเลยด้วยซ้ำมังกรมารจันทราคำรามออกมามันเป็นเพราะว่าเหนือหอกทั้ง108เล่มนี้มีพลังทางสายเลือดและอัครเทวะคอยหล่อเลี้ยงการโจมตีของมันถูกอัคระเหล่านั้นหักล้างไปและทำให้ไม่สามารถปะทะเข้ากับตัวอาวุธตรงๆได้ในอีกความหมายคือมังกรมารจันทราไม่สามารถเผชิญหน้าตรงๆได้หากว่าไม่ได้เป็นเพราะมีอัครเทวะคอยเกื้อหนุนก็มั่นใจมากเลยว่าจะต้องสามารถทำลายหอกพวกนี้ได้โดยทันทีทว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เซียงหยุนเฟยรู้สึกตกตะลึงอย่างมากขนาดช่วยกันรับการโจมตีเอาไว้แต่ก็ยังทำให้เกิดรอยร้าวที่หอกของเขาอยู่ดีหากว่าไม่ได้เป็นเพราะไหวตัวได้ทันและส่งหอกทั้ง107เล่มออกไปสนับสนุนก็คงจะถูกทำลายลงด้วยการโจมตีนี้ไปจริงๆหอกทั้ง108เล่มนี้ล้วนเป็นอาวุธชุดเดียวกันหอกแต่ละเล่มลงอัครค่ายเกลือไว้และหากว่ามันถูกทำลายลงก็จะทำให้พลังทำลายของมันถูกบั่นทอนลงไปมากยิ่งแล้วใหญ่คือความสามารถหลายอย่างจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้เซียงหยุนเฟยไม่กล้าประมาทอีกต่อไปเขาผสานมือเข้าหากันก่อนที่จะตบไปที่หน้าอกแล้วทำให้อักขระกลางหน้าผากสีเลือดส่องสว่างออกมาเมื่อมันปรากฏขึ้นก็ทำให้อักขระสีเลือดส่องสว่างออกมาจากตัวหอกทุกเล่มเช่นเดียวกันมันราวกับว่ากำลังได้รับพลังเพิ่มมากขึ้นไอ้เดรัจฉานนี่มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆดูเหมือนว่ามันจะเล็งเห็นถึงความสามารถของข้าถึงได้เพิ่มพลังป้องกันของหอกพวกนี้หากว่าต้องการจะทำลายมันก็คงเป็นเรื่องยากมากๆคงต้องเผชิญหน้าตรงๆเท่านั้นมังกรมารจันทราส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับหลงเฉินไม่เป็นไรหรอกหอกพวกนี้มันเป็นของดีจะสับมันไปเฉยๆก็น่าเสียดายข้าอยากจะเก็บเอาไว้ให้คนของข้าหลงเฉินได้แต่มองไปยังหอกกระดูกทั้ง108เล่มตรงหน้าด้วยสายตาที่อิจฉาตาร้อนมันเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เขาเคยได้เห็นมามังกรมารจันทราหลังจากที่หลงเฉินฟาดฟันการจีโกรมัดมีออกไปก็ได้พุ่งเข้าหาร่างของเซียงหยุนเฟยพลางฟาดฟันเข้าใส่อย่างต่อเนื่องงอเซียงหยุนเฟยใช้มือหนึ่งถือหอกเอาไว้ขณะที่รับมือกับการโจมตีของหลงเฉินโดยที่มีหอกอีก107เล่มคอยโจมตีเข้าใส่จากทุกทิศทางนี้ทำให้เสียงระเบิดถูกส่งออกมาไม่หยุดหลงเฉินใช้เพียงแค่ดับเล่มเดียวขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนับไม่ถ้วนมันทำให้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการเผชิญหน้ากับศัตรู108คนอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงส่งการโจมตีออกมาไม่หยุดและทำให้ม่านฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยภาพร่างคมดาบอันน่าสะพรึงกลัวอยู่ดีภาพร่างคมดาบนี้ฟาดฟันเข้าปะทะกับหอกกระดูกอย่างต่อเนื่องทั้งสองคนใช้พลังทั้งหมดที่มีออกมาโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้พักหายใจเสียงสายลมถูกฉีกออกซึ่งเป็นเสียงร้องโหยหวนมันให้ความรู้สึกราวกับเป็นเสียงคร่ำครวญของวิญญาณร้ายสงครามครั้งใหญ่มันทำให้ผู้คนไม่สามารถมองเห็นร่างของทั้งสองคนได้เห็นเพียงแค่ภาพร่างการโจมตีที่กระจัดกระจายไปทั่วพร้อมๆกับเสียงกรีดสายลมอันน่าสะพรึงกลัวนี่มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วการที่ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีระดับนี้จะมีใครทนได้ถึงครึ่งลมหายใจกันผู้วิวัฒน์สวรรค์คนหนึ่งส่งเสียงออกมาเขาเป็นยอดฝีมือขอบเขตพันเทวะระดับสูงสุดแต่การต่อสู้ระดับนี้มันอยู่เหนือจินตนาการของพวกเขาไปมากไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะรับได้แม้กระทั่งการโจมตีเดียวมันเป็นความต่างชั้นที่สูงเกินไปนี่ยังเป็นคนอยู่อีกงั้นหรือยอดฝีมือพากันแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาเพราะว่าความเร็วระดับนี้มันใช่อะไรที่ยอดฝีมือขอบเขตพันเทวะถือครองได้ที่ไหนกันขนาดยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพเองก็ยังได้แต่อ้าปากค้างเพราะว่ามันเป็นพลังที่หากว่าเผชิญหน้ากับพวกเขาก็ไม่มีทางเลยที่จะรับมือได้พวกเขาจะถูกสังหารลงทันที
เสียงระเบิดถูกส่งออกมาขณะที่หอกกระดูกมากมายปลิวว่อนไปทั่วมันเป็นตอนนี้เองที่เซียงหยุนเฟยที่กำหอกเอาไว้ได้ถูกกระแทกปลิวออกไปอะไรกันผู้คนพากันแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาอย่าบอกนะว่าเซียงหยุนเฟยจะเป็นฝ่ายแพ้อย่างไรก็ตามสีหน้าของเซียงหยุนเฟยยังคงราบเรียบก่อนที่จะปล่อยมือออกจากหอกในมือและปรากฏอักษรสีม่วงขึ้นในมือทั้งสองงอของเขามันเป็นอักษรที่ส่งสภาวะพลังที่เก่าแก่โบราณออกมาพริบตาที่มันปรากฏขึ้นก็ทำให้เสียงฟ้าร้องคำรามส่งตามออกมาโลหิตปราณสีม่วงผู้คนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังหลังจากที่มองไปยังอักษรในมือของเขาที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นพลังของโลหิตปราณไม่คิดมาก่อนเลยว่าโลหิตปราณจะเป็นสีม่วงมันเป็นอย่างที่ตำนานว่าเอาไว้เลยจริงๆว่าเซียงหยุนเฟยนั้นได้การสืบทอดสายเลือดมาจากบรรพชนถึงได้มีโลหิตม่วงของเผ่าช้างคลั่งนั้นนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากสายเลือดของเผ่าอสูรมายาเลยน่าสิก็คงจะใช้สายเลือดของช้างคลั่งนั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งและทรงพลังมันอันแน่นไปด้วยพลังอำนาจแต่ไม่ยืดหยุ่นมากพอถึงไม่สามารถใช้มันออกมาได้ทั้งหมดไม่เช่นนั้นก็จะทำให้ร่างกายของตัวเองไม่สามารถแบกรับได้อย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะว่าเซียงหยุนเฟยนั้นเป็นเผ่าโบราณถึงได้สามารถใช้วิชามนตราของมนุษย์ได้มันช่วยอุดช่องโหว่ที่ร้ายแรงนี้และทำให้แข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าบรรพชนด้วยซ้ำหนึ่งในผู้คนวิเคราะห์ออกมาระหว่างที่กำลังวิเคราะห์กันอยู่นี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หอกกระดูกทั้ง108เล่มได้ผสานเข้าด้วยกันเป็นเล่มเดียวหลงเฉินข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเองว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันคืออะไรเซียงหยุนเฟยชี้หอกไปทางหลงเฉินโดยที่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้พลุ่งพล่านออกมาไม่หยุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ